สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไม้มดนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานเปิดตัว Volvo EX 30อย่างเป็นทางการในประเทศไทยวันนี้เรารู้แล้วว่าราคาของเขานั้นที่เปิดตัวเริ่มต้นมาตั้งแต่ 1,590,000 บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดนะครับคือรุ่นทวินมอเตอร์ราคาจะอยู่ที่ 1,890,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมพามาพรีวิวเร็วๆสำหรับ EX 30 Volvo ที่หลายๆคนกำลังรอคอยนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นEX Series ที่เป็นคันแรกที่มาทำการตลาดในประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นการเปิดตัวของ Volvo EX 90กันไปแล้วแต่ว่ารุ่นนั้นยังไม่เข้ามาทำการตลาดในไทยนะผมไปเห็นคันจริงอยู่ที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์เมื่อตอนเมษายนที่ผ่านมาอันนี้เป็นอยู่ในซีรีส์เดียวกันในตระกูล EX ที่ดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับคันที่อยู่ตรงนี้เป็นรถที่เพิ่งนำเข้ามาแล้วก็ต้องมาดูว่ารุ่นที่ขายในประเทศไทยอาจจะมีความแตกต่างอะไรกันไหมแต่ข้อมูลพื้นฐานเราได้ละนี่คือดีไซน์ครับอย่างแรกที่จะพาไปดูคือในฝั่งของไฟหน้าไฟหน้าเป็นรูปแบบของคอนสไตล์ทอเราเคยเห็นแล้วทางฝั่งของ XC40 ตัวนี้เป็นเมทริก LED นะครับตรงช่องตรงนี้เองก็จะมีช่องลมระบายอากาศที่จะทำให้เพิ่มแอโรไดนามิกอากาศก็จะไหลเข้ามาส่วนนี้แล้วก็ทำให้ระบบแอโรไดนามิกของรถดีขึ้นมีเซ็นเซอร์ครับจะฝังอยู่บริเวณโซนนี้ครับแล้วก็จะมีการเก็บงานตรงนี้ด้วยนะครับอยากให้ดูตรงเส้นดำๆตรงนี้ครับเซนเซอร์พวกอัลตราโซนิกเซนเซอร์จะถูกฝังอยู่ตรงนี้นะครับลิ้นตรงนี้เองนะฮะแล้วดีไซน์สวยเลยนะตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกแบบผิวด้านแล้วก็มีเล่นเป็นเส้นด้วยโลโก้ Volvo ตรงนี้แล้วมีกล้องด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นส่วนของสเกิร์ตด้านล่างนะครับอากาศไหลเข้ากระจังหน้าปิดทึบตามสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ต้องบอกว่าเป็นคันที่ค่อนข้างเล็กนะครับตัวถังของรถอยู่ที่ 4,233 มม.ครับความกว้างอยู่ที่ 1,837 มิลลิเมตรและความสูงอยู่ที่ 1,549 มิลลิเมตรครับส่วนระยะฐานล้อของคันนี้อยู่ที่ 2,560 มิลลิเมตรครับมีกาวเคลียร์แลนซ์อยู่ที่165มิลลิเมตรในเรื่องของล้อนะฮะล้อของคันนี้ที่เป็นคันที่เดโมโชว์อยู่นี้นะเป็นยางของ Goodyear ขนาดยางอยู่ที่245ครับความหนา40รัศมี R 20นะฮะคือมันสามารถคอนฟิกได้ต้องดูว่ารุ่นที่ขายจะมี3รุ่นได้แก่รุ่น Core Single Motor แล้วก็รุ่นที่2คือ Ultra Single Motor ส่วนรุ่นที่3คือรุ่น Ultra Twin Motor นะครับขนาดยางมันจะมีความแตกต่างกันรุ่นเริ่มต้นสุดขนาดล้อจะอยู่ที่18นิ้วส่วนรุ่นกลางนะครับล้อจะอยู่ที่19นิ้วแต่ก็ดูว่าการปรับตั้งค่าของเขาเป็นยังไงแต่ให้ดูก่อนว่าคันนี้การเก็บงานถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เป็นฝากระโปรงหน้าที่สามารถเปิดได้เดี๋ยวเรามาดูข้างๆกันก่อนตัวนี้เองที่ใต้หูกระจกนะครับเขาจะมีกล้องเอาไว้ดูช่วยในการขับขี่กระจกเป็นกระจกแบบเฟรมเลสมันดูกระจกขอบเล็กๆอ่ะแล้วมีจุดสำหรับการเตือนด้วยว่าเป็นวอร์นิ่งถ้าเวลาเราเปิดประตูออกมาครับมันก็มีการแจ้งเตือนด้วยตัวนี้เป็นประตูมือจับแล้วก็เป็นเฟรมด้านบนหลังคาถ้าเป็นรุ่นของ Core Single Motor หลังคาจะไม่เป็นแบบซันรูฟนะแต่ถ้าเป็นรุ่นกลางอ่ะจะมาพร้อมหลังคาแบบซันรูฟผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าสเปคของตัวมอเตอร์และกับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นของ EX 30เลยนะมาพร้อมแบตเตอรี่เท่ากันนะครับอยู่ที่69กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ส่วนที่แตกต่างกันคือเรื่องของมอเตอร์รุ่นเริ่มต้นกับรุ่นกลางมอเตอร์เดียวเท่ากันแต่ความแตกต่างในด้านราคาที่เขาต่างกันประมาณ 200,000 น่ะเขาจะต่างกันในเรื่องของออปชั่นช่วยพวกระบบช่วยขับขี่ลำโพงหรือว่าของแต่งภายในอย่างเช่นตัวหลังคาที่เป็นซันรูฟนะฮะตัวกลางจะมีให้แต่ตัวเริ่มต้นไม่มีแต่พละกำลังเท่ากันพละกำลัง1มอเตอร์เนี่ย200กิโลวัตต์หรือว่า272แรงม้านะครับอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 5.3 วินาทีแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็น2มอเตอร์นะครับพละกำลังจะเพิ่มขึ้นมาอีก115กิโลวัตต์แล้วทำให้พละกำลังรวมครับของเขาจะอยู่ที่428แรงม้าทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ภายใน 3.6 วินาทีเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นรถ Volvo คันแรกที่ทำอัตราเร่งได้เร็วขนาดนี้นะครับดูดีไซน์กันต่อนะครับคันนี้อย่างที่บอกครับเป็นคันที่นำเข้ามาพอร์ตชาร์จอยู่ด้านหลังซ้ายถ้าเราเปิดขึ้นมาณตอนนี้จะเห็นว่าเป็นพอร์ตของ GBT เป็นรถจากประเทศจีนอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยเดี๋ยวเขาจะใส่เป็นพอร์ต CCS2 Combo มาให้นะครับเรื่องพละกำลังการชาร์จ DC ของคันนี้นะครับทุกรุ่นเลย DC อยู่ที่153กิโลวัตต์แล้วก็ส่วน AC เนี่ยสามารถรองรับกำลังไฟได้สูงสุด11กิโลวัตต์ครับและจะมีไฮไลท์อย่างหนึ่งของทาง Volvo เองนะครับจะมีไฟ LED ที่อยู่บริเวณช่องชาร์จด้วยเวลาที่เราชาร์จไปเนี่ยไฟมันก็จะกระพริบด้วยนะบอกว่าเนี่ยรถกำลังชาร์จอยู่และด้านหลังมีโลโก้ EX 30อยู่ตรงนี้นะครับเป็นประตูมือจับแบบยื่นออกมาอยู่นะมี door handle อยู่ไม่ใช่แบบราบเรียบนะครับนี่มาดูทางฝั่งของโซนท้ายหน่อยสวยไหมผมว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีเล่นริ้วอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นเส้นไฟตรงนี้
แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นรูปตัว C เป็นไฟ LED เป็นแถบๆแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนจะอยู่บริเวณโซนนี้นะครับมีโลโก้ Volvo โลโก้ EX 30ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ดีไซน์ให้มีกล้องด้านหลังมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์อยู่ส่วนนี้ครับก็จะช่วยพวกระบบให้ดูรอบคันว่าเป็นยังไงตรงนี้เองเป็นปุ่มกดแล้วฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาเป็นแบบไฟฟ้านะครับมีพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่นะครับยกขึ้นมาก็จะมีอีกชั้นนึงที่เราสามารถเก็บของลงไปได้มันจะเพิ่มพื้นที่ของคาร์โก้สเปซนะครับสำหรับการเก็บได้มากยิ่งขึ้นนะครับมีคาร์โก้โคเวอร์อยู่บริเวณส่วนนี้สามารถถอดได้นะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้ากดตรงนี้ได้เลยนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าไซส์ของคันนี้ประมาณรถยนต์คันไหนให้ไปดูเทียบกับทางฝั่งของ BYD Dolphin นะครับคันนี้จะสั้นกว่าหน่อยจุดเด่นของ Volvo EX 30รอบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการยกแพลตฟอร์มที่เป็นไฟฟ้าล้วนมาใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังพูดถึงเรื่องของการผลิตที่ทาง Volvo เขาพยายามผลิตรถคันนี้ถือว่าใช้คาร์บอนฟูตพริ้นที่ต่ำเพราะว่าเขานำวัสดุที่เป็นพวกรีไซเคิลมาทำด้วยนะครับไปดูข้างในกันดีกว่าว่า EX 30จะสวยงามแค่ไหนครับเรามาดูโซนภายในกันนะครับสำหรับ Volvo EX 30เป็นรถที่ถือว่าเป็นคอมแพคนั่นแหละเป็นรถไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันเล็กกว่ารุ่นพี่ที่เป็น XC 40หรือว่า C 40ที่เราเคยเห็นหรือบางคนอาจจะเป็นเจ้าของอยู่นะตอนนี้พามาดูไวๆว่าเป็นยังไงผมเห็นถึงความแตกต่างว่าภายในนี้มีการปรับปรุงค่อนข้างเยอะนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับมีตัดตรงนี้ด้วยนะมันก็จะไม่ได้ออกกลมจ๋าแต่ว่าก็จะมีการตัดด้านบนตัดด้านล่างด้วยนะครับหลังพวงมาลัยมีจอแสดงเล็กๆไม่แน่ใจเพราะว่าตรงนี้มันยังไม่ขึ้นข้อมูลอะไรนะครับก็ปุ่มควบคุมต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทั่วไปมีก้านอยู่หลังพวงมาลัยที่ผมเห็นตรงนี้เป็นก้านสำหรับการเข้าเกียร์นะเราจะเห็นใน Mercedes-Benz เราจะได้เห็นใน Tesla Li Auto ด้วยนะครับที่เรารีวิวมันไม่ต้องยกมือเอาไปเข้าเกียร์ที่ไหนนะครับเวลาที่เราจะปรับเปลี่ยนเกียร์เนี่ยผมว่าอ้ามแบบนี้ผมชอบมากกว่าอันนี้ไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้นะครับจอกลางขนาด 12.3 นิ้วแบบ HD นะครับผมชื่นชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เรารีวิว XC40 ผมว่าตัวนั้นจอเล็กไปนะครับแล้วก็พื้นที่ของแอร์ของคันเก่าอ่ะมันกินพื้นที่เยอะไปหน่อยแต่อันเนี้ยดีขึ้นทำให้ช่องแอร์เนี่ยเขาก็เลยขยับมาอยู่ข้างจอนะครับผมรู้สึกถึง iPad เครื่องนึงอ่ะวางอยู่ตรงนี้นะครับ UI สวยนะกดรูปโฮมนะครับกดตัวแอปอะไรต่างๆก็เด้งเข้ามาเขาใช้ระบบของ Google ด้วยแล้วก็พวกลักษณะว่าเกียร์ RPD ตรงนี้นะครับในช่องแอร์มาดูส่วนนี้อีกหน่อยผมเห็นตรงนี้ครับนี่คือไฮไลท์ของเขาอย่างนึงคือด้านบนเนี่ยจะเป็นลำโพงที่เป็นซาวด์บาร์มันจะทำให้ Sound Stage หรือว่าระบบเสียงของคันนี้มันดีขึ้นแล้วก็ตรงนี้เป็นพลาสติกนะตรงนี้พลาสติกตรงนี้ก็มีซอฟท์ทัชหน่อยๆแล้วก็ช่องบริเวณส่วนนี้ส่วนนี้แข็งๆนะแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์เล่นจากด้านขวามานะครับด้านซ้ายหลังพวงมาลัยตรงนี้ก็มีเนาะตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับการวางของนะครับมีช่องขนาดใหญ่มีรอยออกมาแล้วก็อันนี้เหมือนจะพับเก็บได้นะคือมันเป็นที่ใส่แก้วแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะขยับขยายมันออกมามันจะได้แบบนี้นี่เห็นไหมก็มี2ไซส์ประมาณนี้อันนี้คือออกมายาวสุดอันนี้คือเก็บได้1สเต็ปแล้วส่วนอยู่บริเวณตรงเนี้ยเป็นที่เปิดกระจกเพราะว่าบริเวณที่เปิดกระจกของรถตัวนี้จะไม่มีนะแล้วผมชอบอย่างนึงตัวนี้เป็นที่ดึงมือเปิดขึ้นมาแล้วมันมีอาร์มเรสวางแขนตรงนี้ด้วยเบาะที่ใช้ก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับวัสดุภายในก็มาจากวัสดุรีไซเคิลด้วยเช่นเดียวกันนะในรุ่นนี้หลังคาเป็นแบบกระจกนี่มองทะลุขึ้นไปได้เลยเรื่องความร้อนยังไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ออกไปเทสกันตัวนี้เขาไม่มีม่านที่เป็นเชดอะพวกม่านไฟฟ้ามาให้อันนี้ต้องเช็คอีกทีนึงนะในเรื่องของความร้อนว่าได้มากเท่าไหร่นะครับถามว่ามันแคบไหมต้องบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายอย่างผมตัวเล็กๆนะ165ก็ถือว่ากำลังดีไม่ได้ถือว่าแคบมากนะอันนี้หัวกำปั้นของผมอันนี้เดี๋ยวลองปรับเก้าอี้ต่ำสุดถ้าผมปรับเก้าอี้ต่ำสุดอันนี้ต่ำสุดแล้วนะผมสูง165นะ1กำปั้น2กำปั้นประมาณ3กำปั้นนะครับที่สเปซเหลืออันนี้2กำปั้นเหลือประมาณนี้นะครับเบาะมันไม่ได้โอบจนรู้สึกว่าอึดอัดมากเกินไปตรงบริเวณที่เก็บของตรงนี้มีการบุดุด้วยนะเป็นบุนุ่มๆช่องแอร์อยู่ตรงนี้ก็ดีไซน์เก๋แต่ตรงนี้ไม่เห็นที่เก็บของคิดว่าน่าจะไม่มีในบริเวณเก๋ตรงนี้แต่ชอบเรื่องของอินทีเรียขอดูด้านหลังนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้าง
ดูโซนด้านหลังไวๆนะครับอันนี้เป็นมือจับเอ้ยผมว่าดูแน่นดีนะดูแน่นแล้วก็มีอาร์มเรสที่วางมือเหมือนกันนะครับเบาะนุ่มแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับตรงนี้อาจจะแอบชันนิดนึงนะครับแล้วก็ผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ต้องบอกว่าไม่ได้ตัวใหญ่มากนะถ้าเป็นผมเนี่ย165เนี่ยถ้านั่งใกล้ๆก็ยังโอเคแต่ถ้าไกลๆก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะครับถ้าคนสูงๆก็ต้องลองอย่างที่บอกมันไม่ได้ฟิตสำหรับทุกคนหรอกมี ISO FIX อยู่ด้านขวาตรงนี้ด้านซ้ายก็มีส่วนตรงกลางตรงเนี้ยก็จะเป็นที่เปิดกระจกและมี USB-C 2ช่องนี่เป็นที่เก็บของนะยกออกมาได้ประมาณนี้ถ้าจะเป็นถังขยะนะดีไซน์แบบนี้เบาะตรงนี้ก็เป็นเบาะนุ่มนะครับผ้ามีช่องเก็บของตัวนี้มีไฟสำหรับเปิดด้านหลังในเนี้ยแตะตรงนี้นะครับส่วนบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตรงนี้ไม่มีที่เท้าแขนนะเราไม่สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้ประมาณนี้ครับสำหรับโซนด้านหลังนี่ครับเป็นพรีวิวแบบเร็วๆของ Volvo EX 30นะครับที่จะมาทำการตลาดในประเทศไทยทวนกันอีกรอบนะครับมีทั้งหมด3รุ่นเป็นรุ่นที่เป็นมอเตอร์เดี่ยว2รุ่นแล้วก็มอเตอร์คู่อีก1รุ่นนะครับมอเตอร์เดี่ยวรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าCore Single Motor Extend Range นะครับระยะทางสูงสุดที่สามารถทำได้อยู่ที่480กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP นะครับส่วนรุ่นที่2คือรุ่นกลางสเปคเหมือนกันเลยกับรุ่นแรกแต่ว่ามีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาคือหลังคาออปชันต่างๆระบบช่วยขับขี่อะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้รุ่นกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าUltra Single Extended Range นะครับวิ่งได้เท่ากัน480เหมือนกันพละกำลังเหมือนกันต่างกันที่ออปชันภายในส่วนรุ่น2มอเตอร์นะครับจะเรียกว่า Ultra Twin Motor Performance คันนี้แรงสะใจเพิ่มมอเตอร์ขึ้นมาอีก1ตัวนะครับพละกำลังรวมกัน428แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100 3.6 วินาทีท็อปสปีด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็น SUV จิ๋วของ Volvo ที่อัตราเร่งดีที่สุดณตอนนี้ด้วยนะครับได้มาทุกอย่างท็อปๆเหมือนกันนะครับสเปคแรงกว่าแต่ว่าระยะทางจะลดลงนิดนึงจากรุ่นซิงเกิลมอเตอร์นะครับต่างกันไม่มากครับ20กิโลซิงเกิลมอเตอร์วิ่งได้480กิโลเมตรแต่คันนี้นะครับถ้าเป็นทาวินมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์คู่เนี่ยวิ่งได้460กิโลเมตรนะครับส่วนราคานะครับรุ่นเริ่มต้นถูกสุดเลยอยู่ที่ 1,590,000 นะครับส่วนรุ่นกลางอยู่ที่ 1,790,000 บาทและรุ่นท็อปสุดทวินมอเตอร์อยู่ที่ 1,890,000 บาทนะครับเพิ่มอีกแสนนึงใกล้ๆที่เป็น XC40 single motor แล้วอันนี้ก็ต้องไปเบียดกันนะว่าเราอยากจะได้แบบไหนแต่ถ้าใครอยากได้แพลตฟอร์มใหม่ไฟฟ้าล้วนนี่คือ EX series ตัวแรกที่ทำการตลาดในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าพิจารณาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในปี2023ถึง2024นี้นะครับกับ Volvo EX30 ผมต้อมมันมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ